รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะคะเข้าสู่รายการ Say Hi ค่ะรายการที่จะพาผู้ชมนะคะไปตะลุยทุกที่ตะลุยทุกแห่งตะลุยทุกเรื่องราวเราต้องชมในรายการ Say Hi เท่านั้นค่ะและเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะเราก็ยังพาผู้ชมนะคะตะลุยอยู่ที่ญี่ปุ่นนั่นเองค่ะและต้องบอกกันค่ะว่าวันนี้ใครที่ต้องการนะคะขอพรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็ห้ามพลาดค่ะวันนี้ติ๊กมีอีกหนึ่งสถานที่มาแนะนำนะคะให้ได้รู้จักกันนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เราจะพาไปที่ไหนนะคะเราไปชมภาพตัวอย่างของเรากันก่อนค่ะเดี๋ยวจะพาผู้ชมนะคะมาเขาเรียกว่าเป็นย่านฮาราจูกุอีกหนึ่งที่คุณป้าบอกว่าอันนี้อันนี้อันนี้ชาเขียวกินเสร็จแล้วก็คว่ำจะเช้าจะเช้าจะเช้าใครที่ต้องการขอพรเกี่ยวกับสุขภาพตามติ๊กมาเลยค่ะองค์พระแม่ที่เกี่ยวกับการปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั่นเองค่ะต่อเลยค่ะเราก็ได้ชมภาพไฮไลท์กันไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะด้านหลังของติ๊กนะคะคือย่านที่อยู่ตรงนี้รอบๆนี้คือเขาเรียกว่าย่านซูกุโมะนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งย่านนะคะที่แบบก็อยู่ในโตเกียวเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าก็จะแบบว่าดูออกมาแบบว่าข้างนอกข้างนอกขอบเมืองนิดนึงแต่ก็ขอบไม่มากนะคะก็เป็นที่อยู่อาศัยของแบบว่าคนญี่ปุ่นนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะเดี๋ยวจะพาผู้ชมนะคะมาเขาเรียกว่าเป็นย่านฮาราจูกุอีกหนึ่งที่ว้าวฮาราจูกุแหมมีแค่ตรงนั้นที่เดียวเหรอไม่ใช่มีที่นี่ด้วยที่นี่เขาก็เรียกว่าฮาราจูกุเช่นกันค่ะแต่ว่าเป็นฮาราจูกุแบบสไตล์ของคุณยายนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามติ๊กมาเลยค่ะป้าเรารุยกันเลยเราไปบุกฮาราจูกุของสวกันดีกว่าคือรุ่นนี้นะคะจะไปบุกฮาราจูกุแบบวัยรุ่นก็คงเดินชนกันไปชนกันมาแน่ๆนะคะย่านนี้เขาเลยเปรียบเสมือนนะคะมีความคึกคักเหมือนย่านฮาราจูกุที่วัยรุ่นชอบไปเดินกันนั่นเองค่ะแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นที่แฮงเอาท์นะคะของผู้ใหญ่นะคะคือคนญี่ปุ่นเองเวลาแบบว่ามาซื้อของช่วงแฟชั่นในสไตล์ของเขาหรือว่าจับจ่ายใช้สอยดื่มคาเฟ่หรือนัดแนะนะคะเขาก็จะมาย่านนี้กันค่ะก็ถือเลยถือว่าเป็นย่านฮาราจูกุนะคะของเหล่าคุณยายกันค่ะเรามาช่วงตลาดวายเช้าๆก็กลุ่มสมาคมแม่บ้านเขาก็มาเดินกันคึกคักพอสมควรเนี่ยค่ะแฟชั่นสไตล์ของที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้แต่อย่าเพิ่งแบบว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เราพามาย่านแบบนี้คือจริงๆย่านนี้ที่เขาเรียกตรงนี้ระหว่างทางเดินที่เราไปตรงกลางค่ะจะมีที่แบบว่าอยู่ที่หนึ่งที่ติ๊กอยากจะแนะนำคุณผู้ชมได้รู้จักแต่ว่าระหว่างก่อนที่เราไปถึงเราก็ขอแวะตามร้านรวงต่างๆก่อนนะคะแนะนำว่าเผื่อว่ามีร้านอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตามมาเลยเราจะเห็นที่นี่นะคะขายชุดชั้นในสีแดง
เดี๋ยวติ๊กก็มีเรื่องเล่ากันค่ะที่เห็นเป็นสีแดงต่างๆที่เราถ่ายมาอยู่นี้นะคะไม่ใช่จะแอบถ่ายชุดชั้นในหรือว่าถุงเท้าต่างๆนะคะแต่จะบอกว่าสีแดงของที่นี่นะคะเป็นสีแดงที่นิยมมากๆค่ะและย่านนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับสีแดงนั่นเองค่ะนอกจากสีแดงนะคะจะเป็นสัญลักษณ์นะคะของความโชคดีและอายุยืนยาวของคนญี่ปุ่นแล้วนะคะสีแดงอันนี้นะคะยังบ่งบอกถึงสำหรับการใช้สำหรับเด็กทารกและก็ผู้สูงอายุอีกด้วยค่ะในวัย60ปีนะคะที่นักสัตว์จะวนครบรอบกลับมาเป็นนักสัตว์ในปีเกิดอีกครั้งนะคะถือว่าเป็นการย้อนกลับมาเป็นทารกอีกครั้งนะคะหรือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่2นั่นเองค่ะการที่จะมอบเสื้อผ้าสีแดงตามกำหนดธรรมเนียมประเพณีของขวัญฉลองครบรอบในวันเกิดอายุ10ปีนะคะต่างๆนั่นเองค่ะทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เขาได้รับของขวัญชิ้นนี้นะคะก็คือจะรู้สึกแบบดีใจมากๆเพราะว่าเป็นการอวยพรให้เขาอายุยืนยาวนั่นเองค่ะย่านนี้นะคะก็ถือว่าเป็นย่านที่เก่าแก่เป็นย่านดาวทาวน์ของคนญี่ปุ่นด้วยเช่นกันค่ะเราเดินไปอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราแวะตามร้านว่าวิร้านโมจิก็น่ากินนะเดี๋ยวขอแวะกินโมจิดูก่อนนี่ร้านนี้มาย่านนี้นะคะอยู่ย่านสุกโมะเนี่ยเขาต้องมาร้านนี้เลยเขาบอกว่าโมจิร้านนี้อร่อยนี่และที่อร่อยคือตัวนี้เหลือก้อนเดียวเองอร่อยซูมิมาเซงอีโก้今お召し上がりはいはいはいดังโมอีโก้はいวันวันวันสั่งขนมทานค่ะเป็นโมจินะคะซึ่งร้านนี้เขาขึ้นชื่อมากแต่ว่าของที่อร่อยคืออันนี้แต่ว่าเราก็อยากจะชิมอื่นๆด้วยให้คุณผู้ชมดูนะคะให้นั่งกินข้างในนะจ๊ะนี่ตรงนี้ได้ไหมเราเลยซื้อมา3แบบลองดูนี่ค่ะคือแบบนี้ก็จะเป็นแบบที่ขึ้นชื่อมากและขายดีคนข้างหน้าเกี้ยก่อนที่เรามาต่อคิวคุณป้าบอกว่าอันนี้เขาชี้ให้เราโดยที่เขาไม่รู้จักเราหรอกเขาชี้ข้างในก็เป็นไส้ถั่วแดงนี้ค่ะแป้งดูเหนียวหนุบหนับดูแป้งเขานี่ดูแป้งคือถั่วแดงเขาทำกำลังดีคือเขามีตัดเค็มคือไม่หวานเลี่ยนปกติเนี่ยส่วนถั่วแดงส่วนใหญ่มันจะแบบหวานกับแป้งเลยแต่ร้านนี้เขาจะถั่วแดงเนี่ยมีความตัดเค็มนิดนึงทำให้แบบมันไม่เลี่ยนแล้วทานไปกับแป้งตัวแป้งเขาอะดีมากแป้งโมจิเขาดีมากเนี่ยพอมาซื้อตลอดเลยซึ่งย่านนี้ที่เรามาเดินอยู่นี่นะคะก็อยู่ย่านสุกโมค่ะลองดังโงะดูไส้เป็นไงไม่มีไส้ดังโงะซุปของถั่วซื้อมาแล้วก็ลองกันอุ้ยแป้งตัวนี้ก็นุ่มอ่ะคือแบบแป้งร้านนี้อร่อยทุกตัวแป้งร้านนี้ต้องมาชิมไปเดินต่อค่ะเพราะว่ายังมีจุดหมายปลายทางอีกหลายที่อ่ะไปลุยกันต่อโอ้เดี๋ยวเราจะต้องแบบว่าพาคุณผู้ชมนะคะรีบเดินเพราะว่าเราจะต้องไปถึงแบบวัดอีกหนึ่งวัดนะคะที่บอกว่าจะพาผู้ชมมาที่ย่านนี้ก็เพราะว่าจะพาผู้ชมมาที่วัดนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วจะอยู่ตรงกลางระหว่างทางเดินฮาราจูกุตรงนี้ฮาราจูกุนะคะสายคุณยายแต่น่ารักอ่ะคือแบบเป็นบรรยากาศที่แบบเดินเล่นชิลๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยถนนกว้างขวางเหมาะสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่น้ำผึ้งผสม
แล้วไปผสมน้ำเปล่าเอาแต่เป็นน้ำผึ้งหอมสดชื่นเราซื้อไปประจำเอาไปขวดเลยก็ได้วาง small sizeOne this and one kyo ho. One kyo. Kyo ho. Kyo ho. Okay, great. Mm-hmm. One this and one this. Okay. ไปเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปที่หน้าวัดกันก่อนนี่ตอนนี้หน้าวัดนะคะกำลังมีเทศกาลตอกเหล็กต้องแต่งต้องแต่งกันอยู่เลยค่ะเพราะว่าเตรียมเทศกาลธนบัตรนั่นเองเดี๋ยวจะถึงหน้าวัดแล้วเดี๋ยวขอเบรกพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะแล้วช่วงหน้านะคะจะพาผู้ชมนะคะมาไหว้พระขอพรเกี่ยวกับสุขภาพกันนั่นเองค่ะที่วัดตรงนี้ค่ะใกล้ๆกันค่ะเดี๋ยวจะพามาแนะนำช่วงหน้าค่ะก็แค่ทางเดินระหว่างมาที่จุดหมายปลายทางที่ติ๊กตั้งใจจะพาคุณผู้ชมมาก่อนค่ะเพราะว่าเราต้องเร่งมาที่วัดแห่งนี้กันก่อนนะคะและเรื่องราวของจุดหมายปลายทางที่ติ๊กว่านี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวขอเบรกพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าจะพาผู้ชมมาทำความรู้จักกันค่ะใครที่ต้องการปัดเป่านะคะเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ต้องฟังเลยค่ะกลับเข้าสู่รายการกันต่อเลยค่ะเบรกนี้นะคะติ๊กจะพาผู้ชมค่ะมาจุดหมายปลายทางนะคะที่ติ๊กพาผู้ชมค่ะมาเดินย่านซูคุโมะโซจิแห่งนี้นั่นเองค่ะซึ่งเรื่องราวของเราจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเบรกนี้จะพาผู้ชมไปแนะนำกันต่อค่ะกลับเข้าสู่รายการกันต่อแล้วค่ะระหว่างทางเดินมาถึงตรงกลางนี้นะคะมีวัดอยู่วัดนึงที่ติ๊กอยากจะแนะนำนะคะให้ทุกคนได้รู้จักค่ะใครที่ต้องการขอพรเรื่องสุขภาพห้ามพลาดเลยค่ะก็คือวัดนี้นั่นเองค่ะนี่ค่ะวัดนี้เลยค่ะเป็นวัดที่อยู่ระหว่างทางเดินนะคะของตลาดนะคะฮาราจูกุคุณยายของเรานั่นเองวัดนี้นะคะอยู่ระหว่างทางเดินวัดนี้เลยค่ะที่ชื่อว่าโตเกนนูกินะคะจิโซซันนะคะโกเกนจินั่นเองค่ะนี่ป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นที่ประดิษฐานนะคะองค์พระแม่กวนอิมหรือว่าพระแม่คันนองนั่นเองค่ะแล้วก็ซื้อที่เนี่ยเขาจะแบบซื้อธูปนะคะว่าจะจุดธูปก็ได้นะคะแล้วก็เราก็จะซื้อผ้าไว้เลยจริงๆตามร้านขายเครื่องรางของขลังนะคะเขาก็จะขายเดี๋ยวจะบอกที่มาที่ไปนะคะของผ้าผืนนี้ว่าเราซื้อผ้าผืนนี้มาทำไมค่ะนี่ค่ะล้างไม้ล้างมือกันสักนิดนะคะก่อนเข้าวัดวาสานเจ้าของญี่ปุ่นค่ะเพื่อเป็นการชำระล้างความสะอาดนั่นเองค่ะสมัยก่อนเขาบ้วนกันแต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยบ้วนปากกันแล้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จุดธูปไหว้นะคะตรงพระวิหารหลักก่อนค่ะโบสถ์หลักก่อนจุดธูปของที่นี่นะคะง่ายเราไม่ต้องนั่นเขาเป็นแบบวางธูปลงไปเลยแบบนี้ค่ะเดี๋ยวปิดแล้วเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมไปไหว้ขอพรกันค่ะแต่ตอนนี้จุดธูปก่อนนี่เราจุดธูปที่เราซื้อเสร็จแล้วนะคะมาไหว้ตรงนี้ก่อนกระถางใหญ่นะคะตรงนี้ที่นี่เขาวางไปได้เลยค่ะเราก็มาที่ต่อมานะคะมาตรงนี้ก่อนเรามาไหว้ตรงโบสถ์หลักก่อนค่ะตรงโบสถ์หลักนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปหยอดตู้หยอดเหรียญนะคะเรื่องราวของเคล็ดลับของวัดนี้ไม่ใช่แค่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีอีกจุดหนึ่งแต่ว่าเราต้องแบบไหว้ตามจุดให้เรียบร้อยก่อนค่ะ
และพระประธานของวัดนี้นะคะก็คือพระโพธิสัตว์จิโซนั่นเองค่ะก็ตามตำนานนะคะเชื่อกันว่ามีพลังในการรักษาโรคร้ายให้หายเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะและช่วยให้อายุยืนยาวนั่นเองค่ะที่นี่เป็นวัดไม่ต้องปรบมือค่ะและก็ไม่มีเสาโทรอีด้วยค่ะแล้วก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเสร็จแล้วนะคะในบทหลักมาจุดหมายต่อไปของเรากันค่ะตรงนี้เลยค่ะใครที่ต้องการขอพรเกี่ยวกับสุขภาพตามติ๊กมาเลยค่ะนอกจากจะเป็นองค์พระประธานพระโพธิสัตว์จิโซนะคะที่เป็นพระประธานหลักของวัดแห่งนี้แล้วนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งองค์ค่ะที่ช่วยในการชำระล้างและคุ้มครองปัดเป่าสิ่งไม่ดีนะคะให้ออกไปจากร่างกายของเรานะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะพาผู้ชมค่ะไปดูกันนะคะวิธีการปัดเป่านะคะหรือขอพรนะคะจะขอพรกับองค์ไหนนะคะช่วงหน้าจะพาผู้ชมมาแนะนำให้รู้จักกันค่ะแต่ตอนนี้ขอเบรกพักสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะกลับเข้าสู่รายการกันต่อเลยนะคะหลายๆคนเพิ่งเปิดเข้ามานะคะตอนนี้ค่ะติ๊กพาผู้ชมนะคะอยู่ที่วัดนะคะโตเกนนุกิจิโซซนโคกันจินั่นเองค่ะย่านซูคุโมะแห่งนี้นะคะเป็นวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแล้วก็ปกป้องให้เราอายุยืนยาวนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะหลังจากที่เราได้พาผู้ชมค่ะไหว้สักการะบูชานะคะพระประธานหลักนะคะของวัดแห่งนี้ก็คือพระโพธิสัตว์จิโซกันเรียบร้อยแล้วนะคะอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางนะคะที่ต้องบอกว่ามาวัดนี้และไม่มาไม่ได้ค่ะเป็นจุดไฮไลท์เลยนะคะและเป็นจุดที่เรียกได้ว่าเป็นจุดที่ทุกคนจะต้องมานั่นเองค่ะนั่นคือการไปขอพรกับพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมที่เชื่อกันว่าเป็นองค์ที่ชำระล้างนะคะช่วยคุ้มครองและช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปนั่นเองค่ะและเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะจะเป็นองค์แบบไหนนะคะเดี๋ยวตามติ๊กมาเลยค่ะนี่ค่ะตรงนี้นะคะเราจะเห็นแบบว่ามีเหล็กกั้นต่างๆมากมายคือถ้าเรามาช่วงที่แบบว่าวันหยุดหรือแบบว่าสุดสัปดาห์อะไรแบบนี้นะคะคนญี่ปุ่นหรือว่าทัวร์ต่างๆก็จะมาลงแล้วคนแบบว่าต่อคิวเยอะมากเพื่อจะมาขอพรกับองค์พระแม่กวนอิมองค์นี้นั่นเองค่ะที่อยู่ด้านหลังเป็นนะคะที่คนกำลังกวาดน้ำและก็ภาพผืนนี้นะคะเดี๋ยวติ๊กจะเล่าที่มาที่ไปคุณผู้ชมฟังมาใกล้ๆกันอีกนิดนึงค่ะนี่ค่ะซึ่งตามความเชื่อนะคะเราจะเห็นว่าจะมีคนเอาน้ำนะคะสงน้ำที่องค์พระแม่กวนอิมนะคะคันนองนะคะแล้วก็ผ้าเช็ดเนี่ยค่ะตามความเชื่อของเขาเนี่ยคือจากความเชื่อเดิมเนี่ยคือมีหญิงสาวคนหนึ่งนะคะในสมัยก่อนเนี่ยค่ะเขาแบบเป็นแม่บ้านสาวใช้เนี่ยเขาได้กลืนเข็มลงไปนะคะเขาจะทำยังไงก็เอาเข็มแบบที่เขากลืนลงไปเนี่ยไม่ออกจากท้องสักทีนะคะทุกวิถีทางไม่หายค่ะอยู่ดีนะคะเขาก็ได้แบบว่าพับกระดาษที่มีองค์พระแม่กวนอิมรูปนี้นะคะที่เป็นรูปพระแม่กวนอิมลงไปค่ะกลืนลงไปอยู่ดีๆเนี่ยเข็มที่เขากลืนไปนั้นออกมานะคะเป็นการแบบเป็นความเชื่อนะคะที่ถูกขับออกมานั่นเองค่ะซึ่งเขาก็เป็นตำนานความเชื่อก็คือว่าพระแม่กวนอิมองค์นี้เป็นองค์ที่ช่วยปัดเป่านะคะเสี้ยนน้ำหรือว่าสิ่งที่เจ็บป่วยต่างๆออกจากร่างกายของเรานะคะได้เป็นอย่างนี้นี่คือตำนานความเชื่อค่ะคำว่าโตเกนนะคะโตเกนเนี่ยคือคำว่าโตเกนก็คือแปลว่าหนามหรือเข็มต่างๆนะคะแล้วก็คำว่านูกินะคะก็คือแบบ
เป่าออกมานะคะเช็ดนะคะเช็ดปัดเป่าออกมานั่นเองค่ะแล้วก็จิโซคือองค์พระเจ้าคือเป็นเทพเจ้าที่ช่วยปัดเป่าเสี้ยนน้ำนะคะหรือว่าอะไรที่ไม่ดีในร่างกายของเราออกไปค่ะโอเคคือสิ่งที่แบบเคลิ้มอะไรเงี้ยที่เป็นแบบให้ออกไปวิธีการทำเราก็จะส่งอธิษฐานส่งน้ำท่านแล้วก็ปัดเป่าใช้ผ้าสะอาดเนี่ยนะคะปัดเป่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเจ็บป่วยตรงไหนของร่างกายของเรานะคะก็เช็ดทำความสะอาดปัดเป่านะคะตรงจุดนั้นๆหรือว่าเราต้องการแบบว่าทั้งหมดนะคะเราก็เช็ดชำระทั้งหมดเลยก็ได้และนำผ้านี้กลับไปก็ได้หรือบางคนนะคะก็ทิ้งเอาไว้เผื่อให้คนอื่นๆมาใช้ก็ได้ค่ะอธิษฐานพร้อมกันค่ะเราก็จะอธิษฐานเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะนำผ้านะคะที่เราซื้อมาเขาก็จะมีขายตามแบบรถเข็นต่างๆที่หน้าวัดแห่งนี้เลยนะคะเราก็จะส่งน้ำผ้าองค์พระแม่กวนอิมนะคะหรือว่าอาราอิคันนงนะคะที่ติ๊กส่งน้ำเช็ดทำความสะอาดอยู่นี้นะคะอยู่ทางด้านหน้าอุโบสถค่ะถ้าเราหันด้านหน้าออกอุโบสถนะคะจะอยู่ทางด้านขวามือซึ่งหาได้ไม่ยากค่ะเพราะว่าเราจะเห็นคิวต่างๆมากมายนะคะที่ต่อคิวนะคะเพื่อมาชำระทำความสะอาดองค์พระแม่กวนอิมแห่งนี้ในการช่วยปัดเป่านะคะสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปนะคะแล้วก็ขอพรให้อายุยืนยาวนั่นเองค่ะและถ้าใครนะคะอยากมาทำแบบที่ติ๊กทำนะคะก็จริงๆแล้วจะเตรียมผ้ามาก็ได้นะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกนะคะจริงๆแล้วทางวัดนะคะเขาก็มีเต็นท์ขายนะคะมีซุ้มขายให้บริการนะคะในการซื้อผ้าสะอาดๆนะคะในการชำระพระแม่กวนอิมนี้ไว้ด้วยล่ะค่ะแล้วเราก็บางคนก็จะใช้ผ้าให้ซักแต่ว่าเราก็พิจารณาเราก็อยากซักผ้าให้สะอาดจริงๆนะคะจริงๆผ้าสะอาดเป็นผ้าใหม่แล้วเราก็จะเช็ดที่มือใครเป็นตรงไหนก็เช็ดตรงนั้นหรือใครที่เข่านะคะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่นะคะเช็ดแทนคุณพ่อคุณแม่ก็ที่เข่าที่ขานะคะก็ขอให้แบบว่าหายเป็นปลิดทิ้งเนี่ยค่ะใครไม่มีผ้าใช้เขาก็จะได้ใช้ได้ด้วย
จากเรื่องเล่านะคะดูเสียงนุ่มนวลกันมากแต่ตอนนี้ขอเปลี่ยนโทนเสียงเพราะว่าช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเดินย่านนี้กันต่ออีกนิดนึงค่ะเก็บตกกันสักหน่อยนะคะย่านฮาราจูกุคุณยายกันค่ะจะพาผู้ชมค่ะมาเดินเล่นย่านี้สักนิดนึงนะคะเอาใจผู้หลักผู้ใหญ่กันบ้างเผื่อใครสนใจจะพาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณปู่คุณย่ามาเดินเล่นย่านี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งย่านที่น่าสนใจมากๆค่ะทำนับนะคะเข้าก็สำนับออกก็สำนับเป็นการเคารพนั่นเองค่ะและนี่ก็พาผู้ชมนะคะมาไหว้ขอพรกันเรียบร้อยแล้วนะคะที่วัดโตเกนเมืองจินะคะจิโซซันนะคะโคเกนจิค่ะโคคันจิค่ะอยู่ที่ย่านซูกะมุค่ะอ่ะมาเดี๋ยวลองดูซิว่าตลาดจะเริ่มวายหรือยังนะคะเผื่อจะได้พาผู้ชมนะคะเก็บตกกันต่อเรามาบุกด้านในกันนะคะด้านในของเรานะคะอย่างที่บอกว่าย่านวัยรุ่นฮาราจูกุนะคะแต่ว่าเป็นรุ่นคุณยายนิดนึงของใช้ต่างๆนะคะก็จะแบบว่าแนวรุ่นคุณยายของเรานั่นเองรองเท้าแบบคือแนวแบบ comfortable เหมาะแต่จริงนุ่มจริงนะคือรองเท้าแบบว่าเคยซื้อไปสมัยก่อนแบบเฮ้ยทำไมคนญี่ปุ่นทำไมถึงได้เดินเยอะแล้วไม่ปวดเท้าคือรองเท้าของแบบผู้ใหญ่ของเขาอะที่ไม่มีแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาดีไซน์ออกมาแบบนุ่มร้านขายพวกดังโง่ที่เขาเริ่มจัดเทศกาลนะคือถ้าเราแบบมาก่อนหน้านี้เขายังไม่ก็จะเป็นโคมไฟแล้วที่เขาเริ่มจัดแล้วเราจะเริ่มเห็นระหว่างทางที่เรามานะคะเขาจะมีแบบว่าเป็นพวงออกมาคือเป็นเทศกาลคานาบะตะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ทำรายการเซฮายใหม่ๆนะคะเราเคยพาคุณผู้ชมไปดูมาแล้วเทศกาลคานาบาตะก็คือเทศกาลนะคะแผ่ดวงดาวเขาจะมีโคมนะคะก็คือโคมนั่นเองเทศกาลคานาบาตะสังเกตไหมย่านนี้ก็เป็นแสงสีเสียงแบบประมาณแบบว่าวัยรุ่นรุ่นเดิมนิดนึงเขาก็จะแบบจริงๆแล้วสุดสัปดาห์เนี่ยก็เป็นที่สังสรรค์นะคะของแบบรุ่นคุณยายของเรานี่เองค่ะรุ่นคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะมาสังสรรค์ย่านนี้จะแบบว่าเป็นวินเทจของเขานะคะแต่ตึกราบ้านช่องก็เป็นปัจจุบันขึ้นมาค่ะแต่ว่าเมื่อเราเดินตู้เย็นนิดนึงร้านก็เริ่มปิดบ้างค่ะส่วนใหญ่ก็เสื้อผ้าสไตล์แบบเนี่ยก็จะเป็นที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงร้านเบเกอรี่ต่างๆเสื้อผ้าจะแนวแบบผู้ใหญ่คือแต่เหมาะสำหรับแบบผู้ใหญ่ที่จะมาเดินเพราะว่าติ๊กว่าย่านซูกุโมะนะคะเป็นอีกหนึ่งย่านที่เรารู้สึกว่าเดินสบายสบายนะคะแล้วก็แบบว่าไม่วุ่นวายมากๆนะคะเหมาะสำหรับพาผู้หลักผู้ใหญ่มาเดินเที่ยวนะคะเพราะว่านอกจากจะเดินสบายแล้วนะคะถนนหนทางสะอาดสะอ้านแล้วนะคะก็ยังมีวัดนะคะโตเกนนูกินะคะจิโซซังโคกันจินะคะที่ให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะได้มากราบไหว้ขอพรค่ะรวมทั้งมีร้านรวงต่างๆนะคะให้เดินเล่นกันอย่างสบายเลยค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจนะคะสำหรับใครนะคะที่พาครอบครัวและมีผู้ใหญ่มานะคะย่านนี้นะคะปักหมุดกันได้เลยค่ะย่านนะคะซูกุโมะนั่นเองค่ะชาเขียวกินเสร็จแล้วก็คว่ำจะเช้าแบบ
ร้านขายพวกของเขาเรียกว่า natural นะคะอาหารมันจะเป็นแนวๆเนี้ยในเยลลี่ขวดอุ้ยดูน่ากินมากน่าคิวมากคือจะแบบเป็นสินค้าพื้นบ้านแต่ก็มาขายที่เนี้ยเป็นแบบเจลลี่ผลไม้รวมแต่เป็นเม็ดๆเนี้ยดูส้มเนี้ยนี่คือส้มเป็นลูกแล้วใส่ขวดเลยแบบดูสินค้าดูพรีเมียมนะคือดูพรีเมียมคือมีทุกอย่างอันนี้พวกกับข้าวแต่เราเน้นขนมพวกของผักของดองอะไรอย่างเงี้ยเป็นตลาดเล็กๆของเขาข้าวเกี๊ยวคือบางอย่างเนี่ยเราจะเห็นตามพวกเลสแอเรียที่เขาขายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าในเมืองไม่ค่อยเห็นเราก็จะซื้อตามพวกนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยพวกข้าวเกี๊ยวและนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวของเราเล็กๆนะคะในย่านนี้นะคะย่านซูกุโมะนะคะหรือว่าฮาราจูกุนะคะสำหรับท่านสวทุกคนนั่นเองค่ะเป็นย่านที่น่ารักมากอีกหนึ่งย่านนะคะและใครต้องการขอพรสุขภาพนะคะก็ห้ามพลาดค่ะที่วัดแห่งนี้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวของเราในวันนี้ก็หมดลงเวลาอีกแล้วละค่ะช่วงเวลาเซฮายนะคะจบลงอีกแล้วสัปดาห์หน้านะคะเรามาท่องเที่ยวกันต่อว่าจะพาชมไปเที่ยวที่ไหนกันค่ะแต่สำหรับวันนี้ต้องบอกว่าโอ้ยสุมินาไซนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ Say hi บ๊ายบาย